จอนิทัยอินไซเดอร์แลนด์รู้ละรู้ละกลับมาที่เรื่องโพดีกว่าผมรู้ละโพของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่บอกว่าประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลนายกลุงตู่ 99% เศษความพึงพอใจต่อรัฐบาลนายกลุงตู่ก็ 99% เศษมันมาอย่างไรผมรู้ละแต่เอาไว้ช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงนี้ว่ากลับมาที่เรื่องโพเหมือนกันสวนดุสิตโพเป็นสวนดุสิตโพนะคะที่มีการสำรวจนะคะเรื่องรัฐบาลทำงานอย่างไรจึงจะถูกใจประชาชน เหมือนแนะนำรัฐบาลเลยหรือเปล่าย่อเรื่อง อยากได้เรตติ้งกระฉูดต้องทำไงบ้างคะ 82.17% บอกว่าต้องจัดระเบียบสังคมปราบปรามยาเสพติดมาเฟียและผู้มีอิทธิพล 75.18% บอกว่าต้องมีนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพขึ้นเงินเดือนการจ้างงานลดราคาน้ำมัน 68.5% บอกว่าต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนเอา3อันดับก็พอแต่เมื่อถามถึงเรื่องที่ทำให้เรตติ้งรัฐบาลตกรูปมหาราชและต้องแก้ไขโดยเร็วโอ้แน่นอนเดากันได้แน่นอนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยแหละเป็นเรื่องสำคัญของผู้คนทั่วไป 79.3% บอกว่าอันดับ1เลยต้องแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 72.19% บอกว่าต้องแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและช่วยเหลือพวกพ้องนั่นแหละมาแล้ววันนี้ก็อยู่ในประเด็นใจคนนะไปกันที่อาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์นะคะประธานของดำเนินงานของสวนดุสิตโพนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดนัยคุณอมรรัตน์ครับค่ะโพครั้งล่าสุดเนี่ยมันบอกอะไรในทางการเมืองฟันธงเลยอาจารย์ที่ฟันธงก็คือกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์กันโดยเฉพาะโพลของสำนักต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็พยายามที่จะดึงเฉพาะประเด็นดีๆมาโปรโมทกันพูดง่ายๆนะครับครับฉะนั้นเพื่อที่จะตรวจสอบกันอีกครั้งนึงว่าคะแนนนิยมเนี่ยมันสำคัญนะอะไรบ้างที่ทำให้คะแนนนิยมดีอะไรบ้างที่ทำให้คะแนนนิยมเนี่ยมันตกลงแล้วก็จะทำยังไงคะแนนนิยมมันถึงจะสามารถดีขึ้นได้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเรื่องของคะแนนนิยมเพิ่มนี่ก็เพราะว่าการจัดระเบียบสังคมตามที่ทั้งสองท่านได้อธิบายกับทางท่านผู้ชมไปแล้วรวมทั้งเรื่องของการช่วยเหลือค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนการจ้างงานการลดราคาน้ำมันรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะมีคะแนนนิยมเพิ่มแต่ที่ดึงหรือว่าฉุดคะแนนนิยมแน่นอนเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับเรื่องของคนที่มารับผิดชอบนโยบายทางเศรษฐกิจหรือว่าการดำเนินการเศรษฐกิจแต่หลายคนก็บอกมันช้าเกินไปหรือเปล่านะครับรวมทั้งการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ยังคาราคาซังอยู่หรือแม้กระทั่งเรื่องของอุทยานราชพัฒน์เนี่ยที่ยังอาจจะบอกว่าเมื่อไรจะเปิดเผยออกมาให้ชัดเจนมันก็ยังคาใจประชาชนอยู่นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของการที่บอกว่าประชาชนจะพูดได้แค่ไหนอะไรอย่างไรอาจจะโดนปรับทัศนคติมันก็มองไปถึงเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้ก็ดึงมากพอสมควรครับน่าสนใจนะถ้าถามว่าอะไรฉุดเรตติ้งรัฐบาลและก็ต้องแก้โดยด่วน 79.3% ตอบว่าปัญหาเศรษฐกิจ 72.19% ตอบว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันช่วยเหลือพวกพ้องอันนี้โดนเรื่องราชภัฏแหละ67.0% บอกว่าการจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนเรื่องปรับทัศนคตินี่แหละเรตติ้งสูงน่าอาจารย์ถือว่ามันอยู่ในความรู้สึกผู้คนสูงเลยเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ผมว่าไอ้การที่ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมานะครับโดยเฉพาะผลของสำนักงานสถิติที่บอกว่าประชาชนพอใจ 99.05% เนี่ยแล้วก็ดึงประเด็นออกมาเนี่ยผมว่าพอดูตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะตอบอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะว่างานต่างๆเนี่ยถ้ามาดูรายละเอียดในแบบสอบถามเลยก็จะระบุมาเลยนะครับว่าเป็นโครงการนั้นโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่จะส่งท้ายปีเก่านะครับผมว่าคุณดนัยก็คงจะต้องเจาะลึกพอสมควรเพราะว่ากระแสข่าวที่จะบอกว่าอาจจะมีการยกเลิก30 บาททุกรักษาทุกโรคแต่คุณก็บอกเอ้ยมันเกินไปทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าจะเป็นการปรับระบบแค่นั้นเองว่าถ้าใครมีเงินพอจะจ่ายได้ก็จ่ายไอ้ข่าวเนี้ยมันออกมาทีหลังที่ผลอันนี้ออกผลสำรวจไม่ฉะนั้นก็คงจะมีประเด็นในเรื่องนี้เข้ามาพอสมควรครับน่าสนใจน่าสนใจมันเป็นประเด็นการเมืองที่อ่อนไหวต่อการนำเสนอต่อสังคมนะฮะใช่ครับ
แต่ว่าในหัวข้อที่3ของอาจารย์ที่บอกว่าถ้าจะให้รัฐบาลมั่นคงหรือมีคะแนนนิยมดีขึ้นประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรบริหารประเทศอย่างไรปรากฏว่า 87.3% ไม่นอกเหนือความคาดหมายก็คือต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 81.54% บอกว่าต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดโอ้ไอ้คำคำนี้มันไอ้ตรงจุดเนี่ยนะมันเหมือนวิจารณ์ประสิทธิภาพนะว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือมันคุณนายคุณมรัฐฮะครับเช่นกรณีถ้ารัฐบาลก็จะบอกว่าอ้าวกระชั้นก็เรื่องของการลดภาษีถ้าออกไปช็อปตอนนี้เนี่ยก็สามารถจะลดภาษีได้นะครับอันนี้มันตรงจุดหรือไม่ตรงจุดมันหลอกนะนะมันก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หลายคนก็วิจารณ์ถ้าคนรู้ทันอมาคีในรัฐบาลไหนท้องนะไอ้เรื่องช็อปช่วยชาติเนี่ยมันช่วยคนรวยแน่น่ะแน่นอนระดับกลางขึ้นไปถึงคนที่เสียภาษีปีหนึ่งประมาณล้านสองล้านนะครับรายได้สองล้านสามล้านเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยพอจะได้ประโยชน์บ้างจะได้เยอะกว่าแต่มันก็มีการบวกไอ้ตรงนี้เข้าไปแต่ถ้าผมถามตรงๆสองท่านจะตอบว่าไงว่าครับให้จะเปิดยังไงครึ่งลดครึ่งราคาซะด้วยซ้ำอ้าวลดแรกแจกแถมเลยเนี่ยถ้าเงินในกระเป๋ามันไม่มีจะเอาอะไรไปซื้ออันนั้นนะเซก็ย้อนกลับมาเรตติ้งอันดับหนึ่งที่ต้องแก้ไขโดยด่วนก็คือปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจปากท้องใช่ครับอันดับสองแก้ปัญหาให้มันตรงจุดน้อยครับชัดเจนเลยสรุปและที่สามนี่ส่งเสริมเป็นประชาธิปไตยไม่แทรกแซงการทำงานเปิดกว้างรับฟังความเห็นหน่อยได้ไหมเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่อันนี้บอกอะไรคะน่าสนใจอันนี้ก็แน่นอนครับคือคนนี่เริ่มจะอึดอัดพอสมควรถ้าคืนว่ามีข่าวว่าเชิญคนโน้นปรับทัศนคติคนนี้ไปปรับทัศนคติเนี่ยโอ้โหมันก็คล้ายๆมันตอกย้ำอ่ะว่าตกลงพูดไม่ได้เลยหรือวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เหรออย่าลืมนะครับคนเราเนี่ยถ้ามันมีอะไรอยู่แน่นอกอยู่เนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้ระบายเนี่ยมันระเบิดมันจะอึดอัดและพร้อมระเบิดได้ใช่สรุปแล้วผลโพลของสวนดุสิตล่าสุดนะอาจารย์ผมสรุปเป็น3อึดอัดได้ไหมครับ3อึดว่าอึดอัดที่1คืออึดอัดปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจแน่นอนครับอึดอัดที่2คืออึดอัดเรื่องอาการแน่นอกพูดไม่ได้เดี๋ยวถูกปรับทัศนคติครับอึดอัดที่3ก็คืออึดอัดเรื่องราชภักดิ์3อึดอัดได้ไหมอาจารย์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสามอนะครับแต่ผมขอให้อที่สี่กันละกันได้ครับอที่สี่ใช่ไหมครับอดทนไปหน่อยกันละกันนะไม่ได้พูดไม่ได้อะไรไม่ได้ใช้จ่ายไม่ได้รับความกระจ่างอดทนหน่อยกันละช่วงนี้ขอให้อดทนไปหน่อยได้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์นะคะประธานดำเนินงานของสวนดุสิตโพค่ะอดทนกับทหารอดทนอะไรจะทนกว่ากันนั่นน่ะสิพักสักครู่ค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์และอมรรัตน์มั่ง